นี้นะครับเราพาไปดูนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ครับที่พัฒนาโดยคนไทยฝีมือคนไทยนะครับที่มีมาตรฐานเนี่ยเทียบเท่ากับต่างประเทศเลยเป็นยังไงไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะ In on Air TV กับแปมปรียพรทรัพย์แสนยากรค่ะวันนี้แปมจะพามาดูนวัตกรรมเครื่องดิจิตอลเอ็กซเรย์สำหรับงานทันตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยกันค่ะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมหรือเครื่องเดนตี้สแกนนี้ทำงานในการฉายรังสี X ที่มีลำแสงทรงกรวยทำการสแกนแบบ360องศารอบศีรษะของผู้ป่วยแล้วใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ประมวลออกมาเป็นภาพ3มิติที่มีความแม่นยำกว่าการเอ็กซเรย์แบบ2มิติในปัจจุบันค่ะในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็นเอ็กซเรย์2มิตินะคะจะเป็นพาโนรามิกหรือว่าถ่ายเป็นฟิล์มเล็กแต่ว่าตัวที่เราทำเนี่ยค่ะ Dentist Scan ก็จะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ3มิตินะคะเครื่อง Dentist Scan นี้เป็นสัญชาติไทยโดยแท้ค่ะมีคุณสมบัติทัดเทียมกับเครื่องจากต่างประเทศและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีและผ่านการทดสอบความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องรุ่นก่อนที่ได้ติดตั้งใช้งานไปแล้วบางแห่งซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีอีกทั้งเป็นเครื่องที่ผลิตในไทยเองทำให้ลดราคาการนำเข้าจากต่างประเทศได้มากซึ่งก็ช่วยให้ผู้ป่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้อยลงด้วยจริงตรงนี้มันเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์อย่างมากนะครับที่จะวางแผนให้มันแม่นยำมากขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น2มิติเนี่ยเราอาจจะเห็นรายละเอียดของที่เราจะไปรักษาเนี่ยไม่ชัดแล้วก็ไม่แม่นยำเท่าพอมีเครื่องนี้มาเนี่ยคนไข้ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีเครื่องโมบิสแกนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนที่ได้และเครื่องบอดี้เรย์เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบ2มิติที่พัฒนามาพร้อมๆกันค่ะนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาและผลิตโดยนักวิจัยและวิศวกรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ NECTECH ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTECH ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือสวทช.ค่ะนวัตกรรมของไทยไม่แพ้ของนอกแต่ถ้าจะให้เชื่อมั่นก็อาจจะต้องใช้เวลาและก็โอกาสของคนไทยเราเองร่วมกันผลักดันให้นวัตกรรมไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ